วันนี้เราก็จะไปซื้ออาหารมากันนะทุกคนที่แม็กเวลูเนาะแล้วเราไปกันเลยไหมถ้าไม่บอกไปถ้าไปบอกไม่พร้อมกันนะ3 2 1กระโดดตุ่มมาไม่รอเลยเนี่ยโอ้ my god amazing Thailand ยาวมาได้ไงเนี่ยโอ้ยแปลรู้แล้วตอนนี้เราก็ได้รถเข็นแล้วว้าวนี่นะคะคนเข็น Amazing เป็นโซนอาหารหมานะคะโอ้โหร้อนๆเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยโอ้ยออมพูดออมยังไงเอ่ยเราก็จะมาซื้ออาหารเม็ดของหมาโตนะคะว้าวหรือเปล่าไม่โตอันนี้มินิแล้วมินิและอันนี้ก็จะเป็นของน้องแมวเอามีโอหรือว่าเอาวิกกี้ดีเอ่ย What the dog doing วิกัดวิกัดนี่นะคะแป้งเช็คเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็ซื้ออยู่ชื่อของอยู่นี่ไปซื้อของมาเมื่อวานนะคะเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้ไป 3,000 กว่าบาทเลยค่ะเหลือตังค์เท่าไหร่แล้วก็กำลังจะไปซื้อเพิ่มด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถึงรถตู้แล้วนะคะก็เราก็เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไปบริจาคกันเลยน้องหมาน้องแมวเหมียวเหมียวคงคงไม่กันเลยเป็นวิทยาเขตคนนี้ค่ะเจ็บโอเคค่ะฉันก็เอาของมาใช่ไหมเอาหนังสือตอบรับไหมเอาก็โอเคนะเดี๋ยวก่อนจะค่ะเป็นการถ่ายคือถ้าในกระเป๋ากล้องไปอาการของเขาคือได้ประมาณนี้การลงติดต่อข้อมูลที่เราไม่แน่ใจว่าจะขอมาส่งรายละเอียดให้เราได้เกี่ยวกับเพื่อป้องกันมันจะเกิดนำเข้าใจกันถ้าเชื่อในเราที่เราเอาไปลงตามสื่อต่างๆถ้าเราเอาไปลงตาม YouTube เนี่ยคือมันเป็นสาธารณะคนถึงจะรู้นะคะเห่าอย่างเดียวดิมาดูน้อง
นี่นะคะเราก็เข้ามาในกรงแมวแล้วนะคะโดยที่ทำตามกฎระเบียบอย่างเรียบร้อยนะคะก็คือล้างมือแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วนะคะน้องเป็นมิตรมากเลยนะคะก็เข้ามาแล้วไหนสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์แล้วว่ารู้สึกกันอยู่บ้านนี้คะรู้สึกไงคะอร่อยค่ะนิ้วอร่อยมากดีใช่ไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะอย่าถีบไม้ค่ะอย่าถีบไม้นะคะดีใช่ไหมคะนี่ค่ะก็ดูจากสภาพก็ร่าเริงดีนะคะรายงานสดจ้ะมูลนิธิช่วยด้วยค่ะเอาไม่ออกตอนนี้ก็กำลังกลับกันแล้วค่ะเสร็จภารกิจกันแล้วนะคะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราไปทำกันน้องใครที่สนใจอยากจะบริจาคก็เราก็สามารถไปที่มูลนิธิโดยตรงได้หรือว่าจะโอนผ่านเลขบัญชีตรงนี้ปุ๊บ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 ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอ้ว้าว Amazing ถึง Macvalue แล้วรถเข็นหนักมากเนาะต้องใส่คน2คนคนไทยด้วยกันเนาะและอันนี้เป็นของน้องแมวนะคะน่ารักสุดๆเลยน้องแมวเล่นอะไรกันเราได้ไปซื้อของกันเนาะเราได้ไปซื้อของกันแล้วเมื่อวานเราก็ได้วุ้ยวันนี้น่าสวยจังอยากกันจริงขอโทษที่สร้างปัญหาให้มันอีกก่อน